บล็อกวันนี้จะพามากินของอร่อยกันค่ะแล้วก็เมาท์มอยเรื่องบัตร Taylor Swift ด้วยมาติดตามกันสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันที่แบบว่าตื่นเต้นสุดๆเลยเพราะว่าจริงๆเมื่อวานมินบินลงมาแล้วมันไฟล์มันดีเลย์มากค่ะมินถึงบ้านประมาณแบบใกล้ๆตีสี่แล้วก็กว่าจะอาบน้ำเก็บของต่างๆก็นอนประมาณตีห้ามันล้ามากทีนี้มันก็ตื่นขึ้นมาปุ๊บประมาณแบบบ่ายโมง40อย่างเงี้ยใกล้ๆบ่ายสองแล้วเพื่อนก็โทรมาตอนบ่ายสองฝนพนิชาโทรมานะคะบอกว่ามึงวันนี้จำได้ไหมแล้วมินก็ช็อกไปเลยเพราะว่ามินแบบร้อนรนว่าแบบช่วงนี้คุยกับพนิชาหลายเรื่องมากเดี๋ยวจะไปดูคอนเสิร์ตนู่นนี่นั่นด้วยกันแล้วก็มีหลายเรื่องมากค่ะโอ้ยพนิชาบอกว่าวันนี้มีนัดกันไงกินโฮมเบิร์กเป็นไฟน์ไดนิ่งนี่ก็เลยช็อกแบบเฮ้ยเออว่าเรามีนัดที่โฮมเบิร์กนี่ว่าไม่ใช่อะไรจ่ายตังค์ไปแล้วด้วยแล้วก็ลืมนะคะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเรียบซิ่งออกมามากๆเลยเดี๋ยวจะเป็นแบบสั้นๆให้ดูแล้วกันว่าวันนี้มาทานอะไรกันบ้างแล้วก็ทำไมถึงมากินที่โฮมเบิร์กพนิชาเป็นคนแนะนำทำไมถึงมากินร้านนี้เดี๋ยวให้ดูกันสั้นๆนะคะไปค่ะถึงแล้วนะคะโฮมเบิร์กเริ่มเลยอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะร้านโฮมเบิร์กค่ะแล้วถามไกลมากเดี๋ยววันนี้จะให้ฝนอธิบายอาหารทุกอย่างเลยยากเกินที่หลังจะให้ฝนอธิบายเริ่มจากอะไรก่อนอ๋อโอเคที่ง่ายที่สุดที่ง่ายที่สุดที่นี่เขาไม่คิดค่าไม่คิดค่าเปิดที่หวานเพราะฉะนั้นเราสามารถพกอะไรมาเลยก็ได้นะที่เราชอบเลิศที่มันไม่มีชื่อใช่ไหมคะใช่ต้องให้พนิชาตั้งชื่อไหมเมนูใหม่จะออกกันยาแต่ให้มาชิมก่อนเขาบอกว่าให้ school from bottom to top and it's quite hot ชื่อเมนูว่า egg float มันเป็นยังไงมันเป็นแบบครีมี่ครีมี่มันเป็นแบบกินไข่ตุ๋นแต่ว่ามีมันแบบมีเท็กซ์เจอร์ที่ชีสแล้วก็แบบเค็มๆดังเบคอนอยู่ข้างบนใช่อันนี้อร่อยมากพร้อมทุกมี1ไบท์ใช่ no 2ไบท์2ไบท์อีกกรอบมากซาวครีมมันคืออะไรนะคะพนิชาชิคเก้นฟิชน่าจะเป็นปีกไก่ our fourth bite oh yes our take on the chicken when the oil is dripping down, it brings up a lot of smoke. We trap the smoke with the lid. ร้อนหรือเปล่าการแตกมือสิค่ะเราชอบติดควันมากเลยอ่ะเป็นบ้างเก็บตรงนี้เก็บตรงนี้มีรสชาติแบบเก็บควันเก็บควันกินไก่ทอดพุ่มกับออยแล้วพอมันพุ่มมันเหลือบใช่ป่ะอืมเขาไปดีฟรายไงมันก็เลยหอมมันมาเป็นแบบชั้นๆใช่ป่ะอืมแล้วพอมันเป็นแบบนั้นติดหูปังพอมันเอาไปสโมกปุ๊บมันก็เลยเป็นสีดำตัวเนื้อไก่ก็เลยยังจุยซี่อยู่นอกมันกรอบมากโฮมเมดจินเจอร์เอลจริงๆก็ล้างแบบละปาอันเดิร์ฟดีอืมอร่อยมากดีมากโอเค
ฝนเล่าฝนเนี่ยเป็นคนที่กดบาร์เทเลอร์ได้กดบาร์เทเลอร์ได้ที่ร้านซัวที่ญี่ปุ่นใช่คือเป็นการซุ่มเอาจริงคือไม่คิดว่าจะได้เพราะคือว่าคอนเสิร์ตญี่ปุ่นมันยากเรื่องมันเป็นลอตเตอรี่หมดเลยแต่ว่าความจริงแล้วกดกับร้านญี่ปุ่นมันดีมันดูเลือกได้รอบที่อยู่ตรงกลางแล้วก็ซีดด้วยเนาะใช่ก็ซีดเลือกได้3แบบใช่ป่ะแล้วก็ต่อ1คนน่ะเลือกได้แม็กซิมัม4ที่นั่งถูกพอเรารู้ว่าเราไม่ได้สิงคโปร์แน่ๆอ่ะเราก็เลยคิดว่าแบบอ่ะยังไงลองดูที่ญี่ปุ่นเพราะว่าแบบอ่ะบางทีทุกประเทศในโลกมันปิดรับสมัครหมดแล้วคือเป็นรับลงทะเบียนไปหมดแล้วตอนนี้เป็นเอเชียเดียวที่แบบใกล้สุดแล้วอ่ะสิ่งเราทําก็คือออกไปไหว้พระแต่เช้าโผล่เป็นคนเดียวที่ได้ในบรรดาคนนั้น4คนคือความโชคดีคือเราไปไหว้พระปุ๊บเฮ้ยเรามีจิตศรัทธาเราไม่ได้งมงายจิตศรัทธาเรามีจิตศรัทธาแต่ได้ตั๋วดอยนะแต่เราเอาเอาไงเราเน้นเข้าร่วมไม่ได้เข้ารอบใช่ very flavorful and has a lot of you know bubbling score but we feel like ทุกคนถามไปแล้วว่าโอเดนเวอร์ไปทำอะไรเพราะมันเป็นแบบเนื้อที่ส่วนใหญ่คนเขาแบบไม่ค่อยมาทำสเต็กเขาบอกว่าเราไม่ชอบเขาเกือบไม่ชอบแต่เราชอบเราชอบโดยส่วนตัวเราชอบเพราะว่าเราชอบเนื้อเขียวเขาบอกว่าบดแล้วมันจะลงไปอยู่ในเนื้อบดเราว่าพอมีซอสจะอร่อยมากไม่ใช่หอมเพราะว่ามันออกหวานนิดนึงSo when we do turn on the machine, it's going to generate the high frequency wave, and that sound we've been traveling upwards. Yeah, we use that. Yeah, you can use that, but not for this. Hamburger. 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 Hamburger.จะอ้วนมากไงคะใช่อันนี้ขนมปังมันจะแบบนุ่มๆใช่มันนุ่มๆจะพอกับข้าวปลามันจะแบบกรอบๆนะเราชอบที่มันเผ็ดๆจริงๆอะไรก็มันคือคาราเบนโยมันคือคาราเบนโยมีดาคีชีสคาราเบนโยเพสซื้อไปข้าวอะไรข้าวแครอทไม่เลื่อนดีมากตัวนี้เป็นอีกหนึ่งเบอร์เกอร์นะคะ World Tour Number 1 Amy Burger Emily Pizzeria เป็นแบบสุดเขาเรียกว่าสุดท้ายครบเวลาสวัสดีโอ้โหชีสดาชีก็คือปลาเออมันคือแบบปลาแห้งเออใช่ใช่ใช่มันทั้งสองสุดปลาแห้งแล้วก็โกชูจังก็คือเป็นซอสแบบเกาหลีใช่ป่ะซอสหมักแบบเกาหลีแล้วก็เอมมี่ซอส I don't know what เอมมี่ซอสอร่อยอันนี้ออกหวานใช่ออกหวานรสชาติออกเมื่อกี้เป็นเนื้อมีช่วงนานค่ะบอกได้เลยว่าอิ่มซึ่งปกติคณิตชาเขาไม่ได้อิ่มง่ายๆนะคะฉันก็งงเหมือนกันค่ะไม่ใช่กินหวานน้อยจ้ะตีให้แตกก่อนใช่ไหมคะคุณเอกิได้ครับได้หรือจะไม่ทำก็ได้อ้าวหรอผมจะแนะนำส่วนตัวผมจะแนะนำให้กินแอปเปิลด้านขวาก่อนด้านขวาแอปเปิลก่อนด้านขวาคือแอปเปิ้ลแล้วก็สว่างแล้วก็ขึ้นซ้ายจะเป็นเต้าหู้แล้วก็เต้าหู้นะครับเต้าหู้เนี่ยจะปรุง3เลเยอร์มีเกลือนิดเดียวครับแล้วก็น้ำตาลทรายขาวให้ทั่วข้างหน้าเต้าหู้แล้วก็ใช้ฟืนไฟเผาให้น้ำตาลกรอบๆเค้กอร่อยมากอันนี้ก็ใช้ได้กับเจนเหรอจังๆ
เอาตรงตอนแรกคิดว่าจะเหมือนไอ้บาสชีสไอ้นั่นไอ้มันหนักไปอันนี้มันจะแบบมีความเบากว่าความไร้แล้วก็แบบกันช่องมันอร่อยนะมันมีเขาเสิร์ฟสองอย่างพร้อมกันเขาเสิร์ฟชีสเค้กกับบนคือชิ้นนี้เขาบอกให้เราเป็นชีสเค้กก่อนแล้วก็เลยกินเจอกันก่อนแต่ผลที่เขาให้เป็นชีสเค้กก่อนเพราะอันนี้มันแบบออกครีมนิดนึงอันนี้มันเป็นราสเบอร์รี่มูสน่าจะแบบทำให้แบบจบได้ดีแล้วว่าเขาทำได้ดีจริงแล้ววันนี้อร่อยเจอมันไม่เหมือนที่เคยกินอ่ะสวยเลยว่าเราไอ้ชีสเค้กมันจะต้องหนักใช่ป่ะใช่ชีสเค้กมันก็ยวบหน่อยหน้ามันจะไม่ไหม้อย่างเขาทำมันแบบไหลมากมันทิ้งโฟมแต่ว่ามันยังมีแบบมวลของมันอ่ะมันจะรู้สึกว่ามันยังมีชีสเค้กอยู่ในตัวนอกอ่ะบอลบอลที่เหมือนลูกโลกชนฉันยังไม่ค่อยชอบฉันไม่ค่อยชอบแบบเปรี้ยวแล้วก็อยากชอบมากเลยฉันไม่ชอบแบบช็อกโกแลตที่ต้มแล้วก็แบบไม่ชอบมากเลยฉันลืมได้ชอบมากอ่ะไหนพานิชาพูดหน่อยสิคะในฐานะที่เราเนี่ยได้ทานโฮมเบิร์กเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อร่อยมากค่ะใช้เวลาไปทั้งหมดประมาณ1ชั่วโมงไป15นาทีทั้งหมดประมาณแบบ10กว่าคอร์สได้ใช่แล้วรอบ 5:00 น.ซึ่งวันนึงเขามี3รอบเนาะมีเขาบอกใช่มีบ่าย 2:00 น 5:00 น แล้วก็ 2:00 น ถ้าเกิดสมมติใครอยากจองก็เข้าไปที่ IG ของเขาชื่อ Homeburg กับ BKK ความจริงแล้วจองไม่ยากแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้โฆษณามากถ้าเกิดสมมติว่าใครสนใจก็แค่ทักไปได้เลยแล้วเดี๋ยวเขาก็จะบอกรอบมาว่าในเดือนนั้นเขาว่างวันไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ง่ายมากเลยค่ะก็ใครสนใจก็ลองมาทานกันได้ใช่ทั้งหมดวันนี้เรามากันเยอะอยู่ประมาณ8ซีทเองต่อรอบมันไฮเวทมากเลยอ่ะแล้วมันก็แบบเหมือนเชฟก็เป็นกันเองก็อธิบายนู่นนี่นั่นคุยได้ตลอดเลยใช่ค่ะถ้าเกิดสมมติว่าแบบเราชอบภาษาอังกฤษก็เหมือนมาฝึกภาษาอังกฤษ Speak English ด้วยแต่เชฟก็พูดไทยได้ค่ะเขาเป็นคนไทยที่ไปเติบโตที่อเมริกาเย่ฝากเท่านี้ค่ะทุกคนบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ